วัสดีค่ะทุกคนเจอกับออยในแบบหน้าสดแบบนี้นะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าแบบคุณเต้ยจรินพรนะเดี๋ยวออยจะขึ้นรูปให้ดูนะเป็นโทนสีชาสีน้ำตาลอุ๊ยเธอนะทำไมอยู่ดีมันมืดล่ะอยู่ดีแสงก็มืดไปเนื่องจากว่าสภาพอากาศแปรปรวนก็จะมาแต่งหน้าในลุคของคุณเต้ยจรินพรนะคะซึ่งเห็นเขาใน Instagram นะเขาก็จะเป็นลุคประมาณนี้นะคะเมื่อทาครีมบำรุงไปแล้วเดี๋ยวก็จะทารองพื้นกันนะวันนี้นะคะจะใช้ครีมรองพื้นของ L'Oreal นะ L'Oreal Matte 2นะคะตัวนี้เป็นเบอร์ G7 นะคะโอเคนะทุกคนก็ทาครีมรองพื้นของลอเรียลไปแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะพอหลังจากทารองพื้นเสร็จแล้วนะวันนี้นะคะจะใช้แป้งของออร่าลิเดอร์เราจะทาแค่บริเวณที่เราต้องการให้คุมมันเป็นพิเศษนะคะก็บริเวณหน้าแก้มนะแล้วก็จมูกประมาณนี้ไอจุดที่เป็นแบบบริเวณทีโซนที่มันจะมันประมาณนี้นะคะทาแป้งต่อไปนะคะตานะก็เดี๋ยวขอเปิดดูลูกก่อนนะก็เดี๋ยวตานะคะเดี๋ยวอาจจะใช้สีนี้นะก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปนะคะก็จะใช้พาเลตตัวเดิมนะเดี๋ยวขอใช้สีน้ำตาลนะคะทุกคนสีน้ำตาลสีนี้นะลงให้ทั่วตาก่อนถ้าเกิดใครใช้ของแท้แล้วมาใช้ของปลอมนะจะรู้เลยว่ามันต่างกันยังไงเสร็จแล้วนะคะคือว่าพยายามที่จะหาพาเลทที่สีมันแบบใกล้เคียงกับลุคนี้มากๆนะคะแต่ว่าถ้าพาเลทเดียวมันไม่พออะค่ะต่อไปนะคะก็จะใช้พาเลทของซีวานานี้นะนี่ก็ราคาประมาณ300นะเห็นไหมไม่สีนี้นะคะทาบริเวณห่างตานะคะทาให้ทั่วห่างตาเด้อก็จะได้ขอบตาประมาณทาอีกข้างนึงนะคะเห็นไหมไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมสีคลิปเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็ขาวเดี๋ยวก็ดำเดี๋ยวก็อะไรเงี้ยเพราะว่าข้างนอกอากาศแปรปรวนมากคือจะบอกว่าเพิ่งได้ลิปสติกของ For You Too มานะคะเป็นสี09นะคะสีชานะเป็นสีนี้นะคะทุกคนคือจะใช้ลิปสติกของ For You Too นะก็เป็นสีออกชาชาแบบนี้นะออนจะแต้มมาที่บริเวณมือนะคะแล้วก็จะใช้แป้งที่เป็นหัวเรียวๆนะทาที่ขอบตาเลยนะจ๊ะแล้วก็ใช้มือนะเกลี่ยให้เขาฟุ้งๆเห็นไหมคะอันนี้แค่สีเดียวนะคือจะบอกว่ามีแท่งเดียวก็สามารถทาได้แล้วแต่ว่าขอแนะนำก่อนนะถ้าเกิดใครที่เป็นคนผิวแพ้ง่ายก็ไม่แนะนำนะให้ใช้ลิปสติกทาตาหรือว่าทาแก้มนะเพราะว่าบางคนที่มีผิวแพ้ง่ายก็อาจจะเกิดการแพ้การระคายเคืองได้นะคะแต่ว่าขอบตาน่าจะหนาแล้วแหละก็ทาอีกข้างนึงนะคะเหมือนกันเลยเกลี่ยให้ฟุ้งด้วยนะจะใช้สีน้ำตาลนี้นะคะทาให้ขอบตามันฟุ้งๆต่อไปนะคะว่าจะใช้พาเลตของซิวานานะมีทั้งสีอ่อนแล้วก็สีเข้มน้องจะใช้สีอ่อนสุดนะทาบริเวณนี้นะทาใต้ท้องคิ้วก็ต่อไปเด้อใต้ขอบตาเด้อจะใช้พาเลทของซุปเปอร์มัมนะคะใช้สีน้ำตาลนะทาใต้บริเวณ
ขอบตาด้านล่างนะคะใช้หัวแปรงแบบนี้นะหัวแปรงเรียวแล้วก็ทาก็จะใช้อินไลเนอร์นะคะทาให้ชิดกับโคนขนตามากที่สุดนะคะอินไลเนอร์ที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นอินไลเนอร์ของแบรนด์ Intuit นะคะจะเป็นสีดำนะทาแล้วตาเราจะมีความแบบเข้มๆขึ้นมาก็จะได้สีตาประมาณนี้อายไลเนอร์นะคะแท่งนี้เป็นอายไลเนอร์สีดำนะเพราะว่าดูในลุคแล้วเนี่ยเขาจะเป็นสีดำก็จะได้ตาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปัดคิ้วกันนะคะเราจะลืมคิ้วไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคิ้วเป็นมงกุฎของหน้านะคะก็เทคนิคในการวาดคิ้วนะคะก็ใช้หัวที่เป็นแปรงแบบนี้นะคะปัดฝุ่นให้กับคิ้วก่อนนะคะคือเวลาที่ออยเขียนคิ้วอ่ะออยจะชอบทำคิ้วแบบอย่างเงี้ยคือเวลาที่เราทำคิ้วตรงอ่ะมันมีความสุขเราเขียนคิ้วได้ง่ายกว่าเสร็จแล้วนะคะเราจะเน้นมาที่หางคิ้วก่อนนะให้เราวาดตามเลยนะทุกคนวาดตามหมดเลยนะพูดไม่ถูกเราก็จะได้โครงคิ้วประมาณนี้แล้วใช่ปะนะเราก็จะได้คิ้วแบบนี้แหละเราก็ค่อยเอาเป็นฝุ่นเราก็ระบายได้เลยค่ะก็ให้เว้นบริเวณหัวคิ้วนะคะไม่ให้วาดจนติดแบบนี้นะมันจะไม่สวยนะคะสีคิ้วเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนถ้าใครรู้สึกว่ามันหนาไปนะคะก็ให้ใช้เป็นคัตเติ้ลบัดนะแล้วก็ทำไฮไลท์จมูกนะคะแล้วก็จะใช้จากคิ้วเรานั่นแหละมาไฮไลท์หน้าก็จะดูแบบว่ามีสันจมูกขึ้นมาทันทีก็จะได้ตาแล้วก็คิ้วเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะหัวตานะจะใช้แค่นิดเดียวพอนะคะตัวนี้นะเป็นเจลไลเนอร์สีเทาทาบริเวณหัวตานิดเดียวนะคะตาก็จะดูแบบมีอะไรขึ้นมาแล้วทำคอนทัวร์บริเวณกรามก่อนนะคะให้หน้าเรามันมีความเรียวขึ้นมาหน่อยนึงนะใช้ของเวนแอนด์ไวน์นะคะให้ทำปากจุ๋มมาแล้วก็ให้คอนทัวร์ให้มันเป็นเหมือนเลข3ทุกคนบริเวณแก้มนี่ก็หลังจากที่เราทำคอนทัวร์ที่บริเวณหน้าแล้วเสร็จปุ๊บแก้มนะคะว่าจะใช้พาเลตของ For You Too นะคะเป็นสีพีชแบบนี้นะคะทาบริเวณตรงนี้นะหน้าแก้มนะคะแล้วก็จมูกนิดนึงนะคะจะทำปากจู่ทำไมโอ้โหนุ่มๆนี่เห็นไหมเห็นสีไหมทุกคนมันจะเป็นสีออกนูดดูดอะสีน้ำตาลนูดนูดนี่เด้อเขาจะได้แก้มประมาณนี้เด้อต่อไปนะคะเราจะมาปัดขนตานะตาของเต้ยจากที่ในรูปนะก็จะมีความงอนแล้วก็ความหนานะเดี๋ยวจะขอดัดขนตาก่อนนะคะเป็นคลิปแรกที่ดัดขนตาเพราะปกติไม่ค่อยดัดขนตาแล้วก็มาสคาร่าถูกแล้วมาสคาร่าตัวนี้นะคะก็จะใช้ของเมเบลีนตัวนี้นะคะ
ขนตาก็แบบดูหนาดูยาวขึ้นมาเราไม่ต้องไปติดมาสคารูมาคาร่าโอ้ยไม่ใช่ไม่ต้องไปติดขนตาปลอมใดๆเลยต่อไปนะคะสีปากนะคะโอจะใช้สีปากของ For You Too นะ409นะคะสีนี้เป็นสีชานะเราก็จะทาแค่บริเวณด้านในฝีปากแล้วก็เกลี่ยให้เขามีความฟุ้งใช้มือเกลี่ยให้เขาฟุ้งๆเลยค่ะอันนี้เลยเยอะแหละไม่ได้ oh, no. ขอให้เลยขอปากแค่นิดเดียวให้ไรวันนี้ว้า wow. วก็ไฮไลท์ที่จมูกแล้วก็ที่หน้าแก้มนิดนึงให้หน้าเรามาดูมีมิติมากขึ้นประมาณนี้โอเคก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะก็คือว่าพยายามจะแต่งให้เหมือนเขาให้มากที่สุดแหละก็ลองไปแต่งตามกันได้นะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากแต่งหน้ารูปแบบนี้พอดีเลยแล้วแบบว่าไม่รู้ว่าแต่งยังไงนะก็ลองมาแต่งตามมอยได้นะคะผมมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับลุคที่ออยแต่งตามคุณเต้ยจรินพรมานี้นะคะก็ถ้าใครนะคะชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ออยด้วยนะคะแล้วคลิปหน้านะออยจะมาแต่งหน้าแบบไหนหรือว่าจะพาไปสถานที่อะไรจะพาไปกินอะไรพาไปเล่นที่ไหนพาไปเที่ยวที่ไหนก็รอติดตามรับชมได้นะคะ okay. ก็สำหรับวันนี้นะคะเอาก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ